สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 759ขอสอบถามครับตอนนี้ได้ค่าแรง470ตอนที่รัฐยังไม่ประกาศขึ้นปัจจุบันยังได้เท่าเดิมแต่บริษัทเพิ่มค่าแรง353ไม่รวม OT พอมาคิดดู OT 4ชั่วโมงรวมได้แค่117บาทแบบนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าครับพอโดนลูกน้องร้องเรียนก็ออกหนังสือว่าจะจ่ายเท่านี้และบังคับเซ็นแบบนี้ทําอะไรได้หรือเปล่า ครับขอบคุณครับถ้านายจ้างทําไม่ถูกต้องนะครับก็ติดต่อไปที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับแต่เรามาดูก่อนนะครับว่านายจ้างทําถูกต้องหรือไม่นะครับตอนนี้ได้ค่าแรง470ค่าแรงตรงนี้น่าจะมีความหมายว่าค่าจ้างในเวลาทํางานปกติรวมกับค่าล่วงเวลาแล้วเพราะผมลองนําสิ่งที่คุณเรียกว่าค่าแรงวันละ3 5 3นะครับก็คือในกรุงเทพมหานครและจังหวัด ใกล้เคียงเนี่ยนะครับขั้นต่ำณปัจจุบันไม่ต่ำกว่า353อันนี้คือถูกต้องนะครับถ้าต่ำกว่านี้อันนี้คือผิดนะครับอันนี้คือยังไม่รวม OT คุณต้องมั่นใจนะว่าเป็นตัวเลขนี้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ตัวเลขนี้แล้วมันน้อยกว่านี้ก็คือนายจ้างผิดตั้งแต่ค่าจ้างขั้นต่ำแล้วนะครับมาดูต่อนะครับสมมติว่า ถูกต้องครับวันล,ละ353แล้วพอมาเป็น OT 4ชั่วโมงได้117เนี่ยมันถูกต้องไหมเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่า353เนี่ยถ้าทำโอทหรือว่าค่าล่วงเวลาเนี่ยชั่วโมงต้องได้เท่าไหร่ก็353หาร8สําสำหรับงานในประเภทที่ได้ค่าล่วงเวลา1เท่าอย่างเช่นงานเฝ้ารักษาทรัพย์สินเนี่ยนะครับอย่างน้อยครับ ต้องได้ชั่วโมงละ44บาทกว่าๆตามที่ผมกดเครื่องคิดเลขนะครับถ้าทำา4ชั่วโมงก็คูณ4เข้าไปต้องได้176.5ครับดังนั้น117เนี่ยผิดแน่นอนไม่ต้องพูดถึงงานโดยทั่วๆไปที่ต้องได้1.5เท่าครับมันต้องมากกว่า176.5อีกครับเป็น200กว่าขึ้นไปดังนั้นยังไง117ก็ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดอย่างแน่นอนนะครับและเมื่อต่ําแบบนี้เนี่ยนายจ้างสามารถขอเจรจาจ่ายต่ําแบบนี้ได้ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะครับจิงอยู่ครับหลายๆเรื่องครับนายจ้างสามารถขอเจรจากับลูกจ้างถ้านายจ้างเห็นว่าจ่ายไม่ไหวขอจ่ายน้อยกว่าที่เคยจ่ายได้แต่ลูกจ้างก็ต้องยินยอมครับ ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกจ้างไม่เห็นด้วยลูกจ้างก็อย่าไปยินยอมอย่าไปเซ็นเอกสารที่นายจ้างขอร้องให้เซ็นเว้นแต่ว่าคุณเห็นด้วยกับเขาแล้วยินยอมคุณจึงเซ็นยินยอมไปนะครับแต่คราวนี้ครับไม่ได้หมายความว่าลูกจ้างยินยอมแล้วนายจ้างจะทําได้ทุกอย่างคือยินยอมแล้วก็จริงครับ แต่ทำแล้วมันต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างเช่นนายจ้างจะมาขอลดค่าจ้างจากวันละ353เหลือวันละ340อันนี้ไม่ได้เพราะกฎหมายให้จ่ายเท่านี้เป็นขั้นต่ำคุณจะจ่ายน้อยกว่านี้ไม่ได้ OT ก็เช่นกันนะครับ o t หรือว่าล่วงเวลาเนี่ยกฎหมายมีวิธีการคำนวณคำนวณออกมาก็ต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด จะมาขอจ่ายต่ํากว่าที่กฎหมายกําหนดไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่าเคยจ่ายมากกว่าที่กฎหมายกําหนดเอาไว้แบบเว่อร์เลยแล้วจะขอลดลงมาแล้วลดแล้วเนี่ยมันยังไม่ต่ํากว่าที่กฎหมายกําหนดอย่างเช่นนายจ้างเคยใจยดีมากๆในอดีตครับคือทํา OT 4ชั่วโมงเนี่ยจ่ายแบบเว่อร์ไปเลย4ี่ชั่วโมงเอาไปเลย500แล้วเขาจะขอลดจาก4ชั่วโมง500เหลือ 4ชั่วโมงเป็น400แบบนี้ลดได้จาก500ลงมา400เพราะลดแล้วมันก็ยังไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าจะลดแล้วมันได้น้อยกว่าที่ผมคำนวณออกมาเมื่อสักครูน่นี้คือน้อยกว่ากฎหมายกำหนดถึงแม้ว่าลูกจ้างจะยินยอมนายจ้างก็ไม่มีสิทธิทำครับขอบคุณสํำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ